ใบเตยปล่อยโฮกลางไลฟ์เปิดใจพร้อมสู้ยิบตายอมรับยกเลิกงานไปเยอะใบเตยปล่อยโฮกลางไลฟ์เปิดใจพร้อมสู้ยิบตายอมรับยกเลิกงานไปเยอะจะกลับมารับงานอีกครั้งเมื่อไหร่คงแล้วแต่เจ้าภาพเลยอยากให้ทุกอย่างคลี่คลายน่าจะไม่เกินเดือนหน้าเป็นอีกคดีใหญ่ที่น่าติดตามสำหรับคดี Forex 3D โดยเฉพาะครอบครัวคนดังอย่าง DJ แมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุธีวรรณที่เจอมรสุมซ้ำเมื่อ DSI เรียกเข้าไปรับทราบข้อหาโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมา DJ แมนและใบเตยเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคือ 1. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดขึ้นโดนประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 2. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 3. ร่วมกันฉ้อโกงในคดีลงทุนหุ้น Forex 3D ซึ่งทั้งคู่ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาล่าสุดใบเตยไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระหว่างไลฟ์ได้ร้องไห้และกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาทุกคนมาให้กำลังใจมีค่ามากสำหรับครอบครัวเราดีใจที่คนรอบข้างเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวแม่ทุกคนไม่ต้องห่วงแม่พร้อมพิสูจน์หลักฐานทุกอย่างสู้มากสู้ยิบตาเพื่อทุกคนที่รักแม่เพื่อผ่านทุกอย่างไปให้ได้ส่วนเรื่องจะกลับมารับงานอีกครั้งเมื่อไหร่ใบเตยคงแล้วแต่เจ้าภาพเลยตอนนี้ก็สบายเข้าใจทุกคนที่จ้างงานเข้าใจถึงกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นใบเตยพร้อมทำงานทุกวันแต่รู้สึกว่าถ้าอะไรที่กระทบกับงานก็แคนเซิลไปเยอะอยากให้ทุกอย่างคลี่คลายน่าจะไม่เกินเดือนหน้าเดี๋ยวจะออกมาพูดทุกอย่างตอนนี้หยุดก่อนเพื่อให้คดีเรียบร้อยเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆแม่กับครอบครัวก็ทนมากเข้าใจทุกอย่างในระบบกฎหมายและเชื่อมั่นในความยุติธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ DJ Manโพสต์ภาพลงสตอรี่ IG เป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังนุ่งผ้าขาวม้าพร้อมประนมมือกลางงอกและมีพระสงฆ์กำลังอาบน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและอำเภอเหตุทำไมไม่อยู่ชิงร้อยแล้วเห็นแจ๊สไปเสียบแทนถามจี้ใจดำกูเลยถือโอกาสลาออกเลยหม่ำจกมกเผยเหตุทำไมไม่อยู่ชิงร้อยแล้วเห็นแจ๊สชวนชื่นไปเสียบแทนถามจี้ใจดำไม่เห็นพี่ใหญ่แก๊งสามชาติในชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวโดยเห็นบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นไปร่วมแจมในชิงร้อยด้วยงานนี้แจ๊สชวนชื่นมารายการซูเปอร์หม่ำเจอหน้าหม่ำจกมกเลยถามจี้ใจดำผมไม่เห็นพี่ที่ชิงร้อยทำไมไม่ไปแล้วเหรอแจ๊สถึงกับตัดพ้อติดตลกว่าบอกสถานะแล้วกูไม่อยากอยู่บนโลกนี้เลยก็ได้ก่อนแจ๊สจะอำความตาหวานหม่ำรีบบอกนี่ไงถึงไม่อยากไปเจอไอ้สองนั้นนี่ขนาดมึงไม่สนิทกับกูนะมึงยังเล่นขนาดนี้เลยขนาดมึงเกรงใจกูยังเล่นขนาดนี้เลยไอ้สองคนนั่นเกรงใจกูที่ไหนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ8ฝนตกหนักถึงหนักมากอันตรายจับตาถึงวันที่21กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจับตาวันนี้ถึงวันที่21กันยายนลมกระโชกแรงบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่19กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่19ถึง21กันยายน2565ฉบับที่8ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
ข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่21กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่19กันยายนพ.ศ. 2565เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจับตาวันนี้ถึงวันที่21กันยายนลมกระโชกแรงบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจับตาวันนี้ถึงวันที่21กันยายนลมกระโชกแรงบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก